ข่าวอัพสิบสองนาฬิกาสิบนาทีพลเอกประวิตรปฏิเสธข่าวพรรคเศรษฐกิจใหม่จะย้ายข้างมาร่วมรัฐบาลรับหากมาก็เป็นการดีแต่ยังไม่มีการพูดคุยกัน12นาฬิกา24นาทีประธานกกต.ยืนยันเตรียมบุคลากรและงบประมาณเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมแล้วรอรัฐบาลเคาะวันเวลาตามขั้นตอน12นาฬิกา37นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชงนบคประกันรายได้ข้าว21สิงหาคมขณะปาล์มน้ำมันรอสรุปวันนี้ที่4บาทก่อนเสนอครม.เห็นชอบ12นาฬิกา42นาทีสภาพัฒน์หัน GDP ปี62เหลือร้อยละ3ส่งออกลบร้อยละ 1.2 ขณะแพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยครึ่งปีหลังล่าสุด12นาฬิกา51นาทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมตรวจเยี่ยมกรมราชทัณฑ์เน้นย้ำแก้ปัญหานักโทษล้นคุกให้แนวทางใช้กำไลอิเล็กทรอนิกส์มาแก้ปัญหาINN News Round Up